สวัสดีตอนเช้าค่ะก็มาดูวันนี้กันนะคะหลังจากที่ดาอัปเดตให้ดูอาการเมื่อวานนะคะที่ว่าลิดาพยายามเทรนนะคะว่าอาการลิดาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมคะแต่ตาก็ยังลอยๆอยู่นะคะก็วันนี้ลิดาจะพาไปเที่ยวจะไปซื้อหิ้งพระค่ะจะไปซื้อหิ้งพระนะคะก็เหมือนที่ลิดาบอกเมื่อวานนะคะเมื่อวานลิดารีบนะคะก็เหนื่อยก็พอใช้ได้แล้วก็มีไข้ด้วยนะคะแต่เมื่อคืนนี้พอกินยานอนแล้วก็ไม่มีไข้นะคะไม่มีไข้แล้วแต่ก็ยังเพลียๆแล้วก็ตายังลอยๆอยู่เห็นไหมคะก็นี่ลิดาก็อาบน้ำเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ลิดาจะมาแต่งหน้านิดหน่อยให้ดูนะคะว่าที่ลิดาบอกเมื่อวานนะคะเนี่ยค่ะที่ลิดาบอกนี่ลิดาทาไปหมดแล้วที่เมื่อวานที่บอกนะคะก็คือที่ลิดาบอกว่าเราขาดครีมกันแดดไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้ามันจะทำให้หน้าเราเป็นกะแล้วก็เพราะว่าเราอยู่กับแสงนีออนตลอดเวลานะคะถ้าใครไปเรียนฮูดเพลเยอร์มาหมายถึงว่าถ้าใครไปเรียนเกี่ยวกับสปาใครไปเรียนทำสปามานะคะเขาจะเรียนเกี่ยวกับผิวหนังนะคะเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับผิวของคนเกี่ยวกับผิวในร่างกายของแต่ละคนนะคะบางคนก็แพ้สารอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะต้องไปเรียนนะคะลิดาก็เคยเรียนมานะคะก็เหมือนที่บอกนะคะลิดาเรียนทำฟาร์มสะอาดแต่ก็เหมือนกับเรียนหมอค่ะ แต่ก็ลิดาก็เคยเรียนเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลนะคะ4 เดือนนะคะหนังสือยังมีอยู่นะคะเกี่ยวกับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวโชว์ให้ดูทีหลังนะคะหนังสือแล้วก็เนี่ยค่ะไอ้เนี่ยค่ะสำคัญมากคนที่เป็นฝ้านะคะคนที่เป็นมันเราอยู่ในที่กลางแดดแล้วเราอยู่ในแสงนีออนเนี่ยค่ะแสงไฟต่างๆเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเป็นกะและเป็นฝ้านะคะนี่ไงคะเนี่ยถ้าลิดาไปอาบแดดนะคะลิดาจะเห็นชัดมากเลยกระนี่มันจะขึ้นจุดๆๆๆๆเป็นจุดดำๆมาค่ะเนี่ยเขาเรียกกระนะคะแต่ลิดาเป็นฝ้าตรงนี้เห็นไหมคะแต่เนี่ยมันจางหมดแล้วนะคะหลังจากที่ลิดาใช้เซรั่มนัชยานะคะที่ลิดาบอกนะคะแล้วก็ที่ลิดาเมื่อก่อนลิดาก็ไม่สนใจตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ลิดามันก็ไม่ค่อยทดลองไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่หลังจากทดลองมาก็เชื่อนะคะหลังจากที่ว่าเราน่าจะทดลองดูเนาะเขาบอกว่าห้ามลืมเด็ดขาดครีมกันแดดที่เราทำงานอยู่กับแสงนีออนแล้วก็เกี่ยวกับแสงแดดเนี่ยมันทำให้เราหน้าเป็นฝ้าเป็นกะแต่ถ้าเรามีครีมกันแดด50 UVเลยนะคะต้องใช้50 UVนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นกะจากแสงพวกแสงนีออนอะไรพวกนี้นะคะแสงไฟแสงอะไรต่างๆแต่ถ้าหน้าคุณเป็นกะมาจากเป็นฝ้ามาจากเลือดนะคะเขาเรียกบางคนมันเกี่ยวกับเลือดด้วยนะคะคนที่เป็นฝ้ากับเลือดนะคะต่อให้คุณใช้ครีมราคาเป็นล้านก็ไม่หายค่ะใช้เบต้าให้หน้าลอกแดงเหมือนลิงก็ไม่หายค่ะมันก็กลับมาดำเหมือนเดิมไอ้นั้นฝ้าเลือดนะคะเขาเรียกฝ้าเลือดแต่ถ้าเป็นฝ้าที่มาจากธรรมชาติที่มาจากแสงนีออนแสงอาทิตย์นะคะที่ลิดามาให้ทิปวันนี้นะคะมันคือให้ความรู้กันนะคะที่ลิดาเรียนมานะคะนี่แหละค่ะที่ลิดาถึงบอกว่าขาดไม่ได้คือครีมกันแดดนะคะเวลาคุณไปทำงานเนี่ยคุณต้องทาก่อนที่คุณจะทาหน้าของคุณนะคะก่อนที่จะลงพื้นหรืออะไรก็ก่อนอื่นก็คือต้องเซรั่มก่อนนะคะเซรั่มเสร็จแล้วก็ครีมกันแดดไม่ลืมเลยนะคะต้องทาทุกวันลิดาเชื่อเพราะว่าลิดาเริ่มหายเห็นไหมคะลิดาอายุ47แล้วเพิ่งมาหายนะคะเนี่ยเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งมาทดลองด้วยอ่ะค่ะเมื่อก่อนไม่สนใจตัวเองเท่าไหร่นะคะไม่สนใจทําอะไรสักเท่าไหร่เพราะคนพูดที่บอกเป็นคนห้าวๆขี้เกียจอะไรพวกเนี้ยยังไงก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีใครสนใจกูหรอกกูมีผัวแล้วอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ลิดาเริ่มจะมาแบบแบบก็เหมือนที่บอกอะค่ะเทรนนิ่งตัวเองบ้างเทรนตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเครียดแล้วก็รักษาตัวเองไปในตัวนะคะมันเป็นฟิสิกส์อย่างหนึ่งหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่ให้ตัวเองเครียดกับโลกที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะคือพยายามทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสุขอะค่ะมีความสุขกับมันนะคะแต่กินเหล้านี่ไม่เอานะคะ ก็มีบ้างนะคะถ้ากินเป็นสังคมนะคะก็มีบ้างแต่ไม่ใช่ว่ากินจนเมาหลงเหลง
ลิดาเคยเป็นนะคะเมาหลงเหลงอกหักเพื่อนหามก็มีตอนห่วงอกหักใหม่ๆนะคะเพราะลิดาไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ชอบกินเหล้าเท่าไหร่แล้วก็ขนาดกินเบียร์เนี่ยแล้วดื่มไวน์นี่ก็ดื่มไม่ได้เลยเมื่อก่อนอ่ะดื่มแค่แก้วสองแก้วลิดาไปแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนเพื่อนหามนะคะก็ที่บอกนะคะก็นิทาไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ลิดาก็จะมารองพื้นตัวนี้ให้ดูนะคะนี่ก็เป็นครีมกันแดดแล้วก็รวมพื้นไปในตัวก็ตัวนี้ไงคะที่ลิดาพูดเมื่อวานนะคะก็คือโกนออร่านะคะโกนออร่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ไป5นาทีแล้วนะเดี๋ยวต้องไปต่อกันอีกมั้งอีกคลิปนี้ EPN นะคะ EP 1นะคะบางคนบอกว่าอุ้ยใช่มันไม่ถูกกับผิวพี่หรอกเพราะว่าพี่เป็นคนผิวดำบางคนบอกเออผิวดำมันไม่ถูกกับผิวเพราะมันดูสีขาวเห็นไหมคะเนี่ยน่ะจะบีบให้ดูแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะใช้ได้นะคะคนต่อให้คนผิวดำก็ใช้ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะมันจะมันสีมันจะดูออกขาวเห็นไหมเอ่ยนะสีมันจะดูออกขาวก็จริงแต่เนี่ยค่ะเนี่ยโปะไปเนี่ยจริงๆเราต้องโปะ5จุดนะคะแล้วก็ที่คอเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ทีนี้ก็โปะไปนะคะตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ค่อยรูปขึ้นก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็รูปขึ้นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะดิดานี่ครั้งแรกดิดาจะไปอีเกียค่ะวันนี้จะไปซื้อหิ้งพระก็เลยจะพาเพื่อนไปเที่ยวอีเกียนะคะอีเกียที่เมืองไทยก็มีนะคะอีเกียโอ้ยมันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปต่อกันคลิปที่2นะคะสวัสดีค่ะ